เพื่อนรีบปลอบใจก้อยปล่อยโฮหลังนิกกี้ทำแบบนี้ใส่กลางรายการเป็นคู่รักที่ถูกจิ้นจนกระทั่งเป็นคู่จริงสำหรับนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่ผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งคนรอบข้างก็ต่างการันตีความหวานของคู่นี้จนเป็นคู่ที่แฟนคลับอิจฉาแต่ล่าสุดก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อนิกกี้ทำก้อยปล่อยโฮกลางรายการซึ่งคลิปนี้มีชื่อว่าถ้าพี่รับพี่จะบอกรักป่ะเผยแพร่ในช่อง YouTubeก้อยนัตตี้ดรีมชานัลตอนที่3สาวจะโทรหาคนรู้จักให้บอกรักโดยมีบางช่วงบางตอนก้อยได้โทรหานิกกี้ทั้ง2สายแต่รอจนสายตัดก็ไม่รับทำเอาก้อยถึงกับเศร้าพร้อมบอกว่านี่แหละคือบทพิสูจน์วันวาเลนไทน์ต่อมาดรีมก็เลือกโทรหานิกกี้เช่นกันแต่ว่านิกกี้รับสายดรีมทันทีงานนี้ก็ทำสาวก้อยน้อยไปเลยสิคะถามทำไมไม่รับสายเขาจะร้องไห้แล้วนะแล้วก้อยก็ร้องออกมาจริงๆตามด้วยตัดสายนิกกี้ไปเลยและโวยวายนิกกี้ไม่รับสายแต่กับสายคนอื่นรับเดี๋ยวนี้เพื่อนๆนี่ก็บอกว่าตอนนี้ก้อยกำลังงองแงและสงสัยว่าประจำเดือนมาหรือเปล่าก้อยบอกว่าเป็นเมนด้วยและตอนนี้เพื่อนๆก็รีบแก้สถานการณ์โดยอธิบายสาเหตุต่างๆว่าทำไมนิกกี้ไม่ได้รับสายก้อยรู้แบบนี้แล้วสาวๆทุกคนก็เข้าใจก้อยกันดีแล้วแหละจ้าไม่หน่อยนะ